นวัดตกใจข่าวแบมไพลินลันถ้าเป็นเด็กในสังกัดด่าไปแล้วจากกรณีดราม่าของแบมไพลินออกมาประกาศสละดตำแหน่งมิสแกรนนอง2024เพราะว่ากำลังตั้งท้องกับแฟนหนุ่มก่อนเรื่องราวจะบานปลายไปถึงฝ่ายชายที่มีข่าวออกมาว่ามีลูกเมียอยู่แล้วล่าสุดล่าสุดนวัดอิสระกรีศีนบอสใหญ่แห่งมิสแกรนก็ได้เปิดถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าพูดตรงๆไม่รู้เรื่องเลยทั้งหมดทั้งปวงสงสารเด็กทั้งหมด ถ้าเป็นนางงามในสังกัดป่าน,นี้ผมด่าไปแล้วแต่อันนี้ผมทําอะไรไม่ได้พูดตรงๆเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้ายังไม่มีอะไรถ้าเป็นแค่แฟนผมก็คงจะจัดการหนักแต่ถ้าเกิดมันมีภาระแล้วมันมีพันธะแล้วผมจะสะเต็ปถอยหลังมายืนเฉยๆเป็นเรื่องที่เขาต้องคิดกันเองเพราะผมไม่สนับสนุนให้ปัดความรับผิดชอบเรื่องนี้ค่อนข้างพูดยากแต่ก็ให้กำลังใจแฟนเก่าก่อนสงสารลูกๆเห็นใจใช้กับเมียหลวงเข้าใจใช้กับแบมแล้วกันเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้แล้วกลืนไม่เข้าขายไม่ออกว่าจะเหตุผลใดก็ตาม เข้าใจที่เลือกแบบนี้แบมยังมาหาถึงออฟฟิศแบมยังพูดความจริงแบมยังมีข้อดีอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าแบมรู้มาก่อนหรือแบมไม่รู้มาก่อนเรื่องฝ่ายชายมีครอบครัวมาก่อนเมื่อแบมเลือกทางนี้แล้วเลือกให้มันเป็นแบบนี้เป็นสิทธิ์ของแบมเป็นชีวิตของแบมที่จะปฏิบัติแบมเลือกเองสิ่งที่จะเจอสิ่งที่จะลำบากใจก็เป็นผลมาจากการเลือกของแบมก็ต้องเข้มแข็งและแบมก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วย